สวัสดีครับมาเทสการทำงานนะครับเจ้าตัวนี้ก็เป็นนอนต้า PS นะครับเขาจะมีรอยสีลอกเล็กๆนะครับตรงนี้นะครับก็โดยรวมเนี่ยก็ถือว่าเป็นสภาพดีนะครับเดี๋ยวผมเริ่มตั้งแต่ใส่ฟิล์มเลยนะตรงนี้ก็จะมีตั้งวันที่ฝาหลังนะครับก็มันจะไปอยู่ในรูปเราตรงที่เป็นมุมนะครับมุมขวาล่างนะเป็นตัวเล็กๆเป็นตั้งวันที่อะไรได้แบบนี้นะครับแต่ว่าผมก็จะดัดไว้นะไม่บันทึกวันที่ลงฝาบันทึกลงรูปนะครับเปิดฝาหลังก็เคี่ยวตรงนี้กดลงมานะครับแล้วก็ตรงนี้ใส่เข้าไปแปะไว้ประมาณนี้เดี๋ยวเลื่อนหน่อยนะครับผมชอบให้ตรงโค้งๆตรงเนี้ยมันสุดตรงนี้พอดีนะครับแต่ตามตำราเนี่ยเขาบอกว่า 2-3 เซนนะครับให้เอาแย่เข้าไปนะครับแล้วก็ปิดนี่มันก็จะกินฟิล์มไปนะครับมันเลื่อนมาถึงเลข1แล้วนะครับก็แสดงว่าใส่ฟิล์มเข้าแล้วเรียบร้อยนะครับถ้าใส่ไม่เข้าเนี่ยมันจะไม่เลื่อนไปเลข1เนาะเปิดฝาหน้าตรงนี้นะครับก็เท่ากับเปิดเครื่องเลยนะครับแล้วกดถ่ายได้เลยกดเครื่องนึงเป็นโฟกัสนะครับแล้วกดถ่ายกดถ่ายก็คือกดสุดเลยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูฝาหลังดีกว่าไปให้ดูด้านหลังนะกดเครื่องนึงมันจะขึ้นสีเขียวแบบนี้นะครับแล้วกดสุดนะครับเดี๋ยวผมลองเอาไฟมาใกล้ๆนะไม่แน่ใจว่ามันสว่างพอหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมใช้พอดีในบ้านมันค่อนข้างที่จะมืดนะผมไม่ลองเอาแฟลชส่องผมไม่แน่ใจว่าตรงไหนเป็นที่วัดแสงของเขานะเนี่ยถ้ามันมีแสงมากพอเนี่ยมันก็จะไฟก็จะไม่ออกแต่ว่าถ้าเราไปอยู่กลางแจ้งอะไรอย่างเงี้ยมันก็สว่างกว่านี้อยู่แล้วนะครับแสงโดยทั่วไปเนี่ยมันจะสว่างกว่านี้นะอันนี้มันยังมีเหลี่ยมมุมที่มันยังคงมืดอยู่นะครับถ้าอยู่ในที่มืดแล้วเจอแสงอะไรแบบนี้นะหรือว่าถ้าเราอยากจะปิดแฟลชตลอดเวลานะครับเราไปที่มืดๆเนี่ยแบบในบ้านอย่างเงี้ยมันก็ค่อนข้างที่จะใช้แฟลชนะแฟลชมันก็จะออกให้เรากดตรงนี้ค้างแล้วก็กดถ่ายชึบแฟตมันก็จะไม่ทำงานนะครับนี่ให้ดูรอบหนึ่งม่านก็เปิดปิดดีเห็นไหมเอ่ยนะครับตรงนี้กดลงไปนะครับมันจะเป็นตัวตั้งเวลาถ่ายไฟสีแดงจะขึ้นตรงนี้นะครับแล้วก็รอมันนะประมาณสัก10วิ15วิอันนี้ไม่แน่ใจนะครับนะครับตรงนี้ก็คือปิดเลยนะครับก็คือปิดเครื่องนั่นเองเราก็จะเปิดไว้ก่อนนี่ถ่ายไปกี่รูปผมใส่ฟิล์มแบบ24รูปไว้นะครับไอ้โซ่กล้องก็จะปรับให้เองเนาะทีนี้เดี๋ยวผมก็เทสอะไรครบเรียบร้อยแล้วแหละเหลือแค่กรอฟิล์มเนาะเราก็จะกดปิดแฟลชแล้วก็กดถ่ายนะครับให้มันครบโอ้กดไม่แน่นนะครับมันก็จะออกกี่รูปแล้ววะจริงๆมันจะมีปุ่มกออยู่นะแต่ว่าเราอยากจะเทสตัวรีไวล์ของกล้องเองว่ามันกอกลับให้ออโต้ดีอยู่หรือเปล่านะครับนี่ได้มา20เท่าไหร่นะ20กำลังจะรูปที่27มันก็ได้เกินมานิดหน่อยนะนี่มันก็จะเลื่อนกลับจริงปุ่มกอถ้าเราอยากจะกอกลับก่อนแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้ใช้กันอยู่แล้วนะก็คืออยู่ตรงนี้นะครับกล้องก็จะใช้ง่ายๆเลยเป็นแบบพาโนรามานะครับก็จะเป็นภาพแนวนอนยาวนะครับยาวกว่าปกติปุ๊บปิดเครื่องชึบรุ่นนี้จะเหลือหางฟิล์มเอาไว้นะกอกลับเหลือหางฟิล์มอย่างนี้บางท่านนะครับจะลืมนะว่าใช้ยังหรือว่ายังไม่ได้ใช้นะครับเอาไปถ่ายเป็นภาพมันก็จะซ้อนกันก็มีเนาะถ้าอยากแบบจำไว้ว่าแบบเอ้ยมวนนี้เราใช้ไปแล้วเราก็หมุนกลับให้มันหนูว่าดันกลับให้มันเข้าไปหมดเลยก็ได้เราจะได้รู้ว่าใช้แล้วนะครับการทำงานก็ครบถ้วนเรียบร้อยนะครับขอบคุณมากๆครับ